สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานเพื่อได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยผลงานของทางทหารยูเครนก่อนครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการยิงถล่มทหารแวกเนอร์ที่ใกล้ๆกับทางรถไฟโซเลดานะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยได้สืบทราบมาว่าที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็เต็มไปด้วยทหารรัสเซียเป็นจำนวนมากเลยครับผมแน่นอนครับว่าทหารยูเครนเมื่อเห็นภาพดังกล่าวเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับพวกเขาก็ได้ประเคนกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อนเมื่อก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นครับกระสุนปืนใหญ่ลูกแรกเนี่ยมันก็ไปตกข้างในใกล้ๆกับอาคารแห่งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับลูกต่อมาเนี่ยมันก็ตกลงที่รางรถไฟนะครับผมซึ่งเมื่อก็เห็นการระเบิดเห็นควันขโมงและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะพบกับภาพทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแอดเนี่ยก็ต้องขอเบลอไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ YouTube ค่อนข้างเข้มงวดครับท่านเพื่อนอยากดูแบบไม่เบลอเนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ที่แอดได้ทิ้งไว้ได้นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เห็นได้ว่ามีทหารรัสเซียจำนวนมากเนี่ยนอนได้รับบาดเจ็บบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่โซเลดาและผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่45นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการโจมตีรถถังของรัสเซียที่กำลังวิ่งอยู่นะครับจากในคลิปนะครับเราก็เห็นได้ว่ามีรถถังของรัสเซียคันนึงเนี่ยมันก็กำลังวิ่งฝ่าทุ่งมานะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับอยู่ดีๆเนี่ยที่ท้ายของมันก็เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วภาพมันก็ตัดไปนะครับแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ได้แคปภาพมาให้ดูนะครับว่าที่ท้ายของรถถังคันดังกล่าวเนี่ยมันมีการระเบิดเกิดขึ้นจริงแน่นอนครับว่ารถถังคันดังกล่าวเนี่ยแอดก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับมันก็น่าจะจอดลงพร้อมกับเกิดการระเบิดอย่างแน่นอนนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางตะวันตกของสโตโลเชโวแคว้นโดเนตนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับเจ้ารถ BMP ของรัสเซียถึง2คันนะครับจากในคลิปนะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ทำการบุกจู่โจมยูเครนในตอนกลางคืนนะครับแน่นอนครับว่าทางยูเครนเนี่ยก็รู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็เฝ้าจับตาการบุกดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยกล้องจับความร้อนนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นครับผมซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่การที่รัสเซียโจมตีเข้าใส่ยูเครนนะครับแต่มันเป็นการที่ยูเครนเนี่ยดักถล่มเจ้ารถ BMP ของรัสเซียนะครับผมซึ่งเพื่อนก็จะเห็นแสงไฟวูบวาบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นซากที่มีความร้อนเปล่งประกายเป็นสีขาวออกมาจากนั้นเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีซากรถ BMP ของทหารรัสเซียแตกกระจัดกระจายคาท้องทุ่งอยู่ที่ยูเครนเต็มไปหมดเลยนะครับผมและเมื่อทหารยูเครนเข้าสำรวจพื้นที่ในตอนเช้าก็พบว่ามีซากรถ BMP ของรัสเซียจำนวน2คันก็แตกกระจัดกระจายกลายเป็นซากคาท้องทุ่งที่ยูเครนเต็มไปหมดนะครับสถานที่เกิดเหตุก็ยังไม่ได้รับการรายงานนะครับแต่ผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยจู่โจมอากาศที่79นะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปโลงศพของทหารรัสเซียที่กำลังจะถูกส่งกลับบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าที่หน้าโลงศพเนี่ยมันก็มีใบมรณบัตรติดอยู่นะครับบางโลงที่ไม่มีติดเนี่ยก็คาดว่าไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับแน่นอนครับว่าเราก็จะได้เห็นภาพโลงศพแบบนี้เรื่อยๆนะครับหากทางรัสเซียเนี่ยยังไม่ยุติส่งทหารเข้ามารบในยูเครนนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปทหารรัสเซียคนนึงเนี่ยก็ถูกทางทหารยูเครนจับได้นะครับซึ่งทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยโดนยูเครนลายทิ้งหมดแล้วนะครับผมทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ถามชื่อแซ่เลียงนามของเขานะครับว่าเขาชื่ออะไรมาจากที่ไหนอายุเท่าไหร่ชายคนนี้นะครับก็มีชื่อว่ายูรินอายุ28มาจากเมืองอีเชฟพ่อของเขาก็ชื่อว่าอิลยิกจากนั้นครับทางทหารยูเครนก็ได้บอกว่าแกโชคดีมากแล้วไอ้น้องชายแน่นอนครับว่าทางทหารยูเครนเนี่ยก็กำลังขุดบ่อล่อปลาที่บักมุดอยู่นะครับทหารยูเครนเนี่ยก็ร้อยพวกแวกเนอร์รัสเซียเข้ามารวมกันเยอะๆจากนั้นก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่เพื่อให้พวกเขาตายไปเรื่อยๆครับผมเรียกได้ว่ายึดได้ก็ยึดไปอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็หนีไปซะแน่นอนครับว่าสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนเนี่ยก็ยังคงดูเดือดอย่างต่อเนื่องครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมต่อไปนะครับผมใครเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม
กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ